สวัสดีค่ะช่องแม่บ้านสีเกมนะคะวันนี้อยู่กับ Black Desert Online กับแพทกิจกรรมและร้านคาเพิ่มประจำวันที่24กุมภาพันธ์2564นะคะแต่ว่าก่อนอื่นเลยขออนุญาตขอบคุณสมาชิกช่องแม่บ้านสีเกมนะคะที่ทำการสนับสนุนช่องแม่บ้านแล้วก็ผู้สนับสนุนทาง True Wallet แล้วก็หลังไมค์ด้วยนะคะขอทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องแม่บ้านเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะก็มีทั้งหมด3กิจกรรมด้วยกันนะคะกิจกรรมที่1ออกเดินทางไปยังแท่นบูชาแห่งเลือดภาพดวงตาที่บิดเบือนกิจกรรมที่2สิทธิพิเศษสำหรับนักผจญภัยหน้าใหม่แล้วก็ที่มากขึ้นนะคะกิจกรรมที่3ส่วนลดแพ็คเกจ 100% บนสตรีมโอเคเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดแต่ละกิจกรรมกันดีกว่านะคะไปเลยกิจกรรมออกเดินทางไปยังแท่นบูชาแห่งเลือดนะคะภาพลวงตาที่บิดเบือนโดยที่กิจกรรมที่1 นะคะกำจัดบอยแท่นบูชาแห่งเลือดแล้วรับรางวัลเพิ่มขึ้นระยะเวลากิจกรรม24กุมภาพันธ์ถึง10มีนาคม2564นะคะโดยที่กิจกรรมนี้นะคะก็ใครเคยลงไปครบ10ชั้นแล้วก็สามารถลงมาได้อีกนะคะโดยที่เขาจะเพิ่มจำนวนหินคาพาที่สามารถรับได้ในแต่ละระดับเลยนะเมื่อเรากำจัดบอส นะคะต่อไปอันที่2นะคะอยากเห็นแจ็คเก็ตเห็นภาพลงตาไหมก็เรียกเวลากิจกรรม24กุมภาพันธ์ถึง10มีนาคม2564เช่นเดียวกันนะคะโดยที่กิจกรรมนี้นะคะก็จะให้เรากำจัดบอสทุกๆระดับเลยตั้งแต่ระดับชั้นที่1จนถึงชั้นที่10นะคะโดยที่ให้เราไปรับเควสที่เจ้าพูดดำนะคะไปที่เจ้าพูดดำแล้วก็ไปที่กิจกรรมแล้วก็จะมีเควสกิจกรรมอยู่นะคะขึ้นต้นด้วยกิจกรรมแจ็คเก็ตเห็นภาพลวงตาแล้วก็ประมาณนั้นนะคะรับมาให้หมดเลยนะโดยที่จะต้องมี W56 ขึ้นไปนะคะถึงสามารถรับคุยดีได้ก็เดี๋ยวแม่บ้านก็จะทำคลิปให้ดูอีกทีนึงนะคะว่าแท่นบูชาแห่งเลือดเนี่ยลงกันยังไงนะคะทีนี้แท่นบูชาแห่งเลือดตัวนี้นะคะก็เพื่อกิจกรรมเนี่ยก็แนะนำให้ทุกคนมาทำเลยนะคะเพราะว่าควรจะลงอย่างยิ่งเนาะเพราะว่ามันได้รับหินคาพาได้รับเวลสเตทแล้วก็ชั้นสุดท้ายนี่จะได้รับทองแท่ง 1,000 จี 1 อันด้วยนะคะซึ่งก็สมควรที่จะต้องลงมากๆเลยทั้งทีนี้ในแท่นบูชาแห่งเลือดตอนนี้เขาก็จะแบบเหมือนมีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาอีกนะคะซึ่งเงื่อนไขตรงส่วนนี้ก็จะเป็นอีกอันนึงนะคะคือมันเขียนว่าภาพดวงตาที่บิดเบือนมุ่งปรารถนานะคะแต่ว่ามันก็คืออยู่ในแท่นบูชาแห่งเลือดแหละอ่ะทีนี้ก็คือเงื่อนไขของตรงนี้นะคะก็คือต้องสำเร็จเควสแท่นบูชาแห่งเลือดสื่อสารแห่งดวงดาวก่อนซึ่งเราก็ไปกดที่โจโอนะคะไปตรงแนะนำนะคะจะมีเควสอันนี้ให้อยู่6เควสนะใครเคยทำแล้วก็สามารถลงแท่นบูชาแห่งเลือดได้เลยนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นของภาพลงตาที่บิดเบือนนะคะแต่ว่ามันอยู่ในนั้นแหละนะโอเคต่อไปเราก็ต้องสำเร็จภาพลงตาที่2นะคะก็คือต้องทางเควสกิจกรรมชั้นที่2ด้วยนะคะแล้วก็สมาชิกทุกคนในปาร์ตี้นะคะจะต้องมีไอเทมกิจกรรมชิ้นส่วนภาพลวงตาแห่งแท่นบูชามุ่งปรารถนานะคะซึ่งไอชิ้นส่วนภาพลวงตาตรงอันนี้จะเป็นของชั้นที่4นะคะซึ่งเวลาเราลงไปเราจะได้รับมาทีนี้พอเราลงไปแล้วเนี่ยเราก็จะเขาก็จะแบบว่าให้เราไปเข้าร่วมแท่นบูชาแห่งเลือดนะคะแล้วก็พอเข้าร่วมเสร็จเราก็จะไปเริ่มภาพลวงตาที่1นู่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้นะคะแล้วมันก็จะมีNPC แสงสีฟ้าออกมาเนาะอันนี้ก็แบบอ่านดูคร่าวๆแล้วก็ยังแบบไม่ค่อยเห็นภาพเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวยังไงแม่บ้านก็จะให้ดูอีกทีนึงตอนที่อยู่ในคลิปเนาะจะได้แบบไม่งงนะคะแต่ว่าหลักๆก็คือเราต้องลงแท่นบูชาแห่งเลือดนะคะทุกคนโอเคก็ประมาณนี้นะคะโดยแท่นบูชาแห่งเลือดตอนนี้ก็ลงเนี่ยจะสามารถจับคู่กันเองก็ได้ก็คือไปเป็นปาร์ตี้3คนนะคะลงได้3คนเท่านั้นนะคะแล้วก็หรือจะเราให้ระบบมันจับคู่เองก็ได้นะแต่ว่าถ้าเป็นไปได้มีเพื่อนก็ชวนเพื่อนนะคะจะได้แบบคุยกันง่ายๆเนาะจะได้ไม่ตีกันเวลาลงแต่ว่าถ้าไม่มีจริงๆก็ไม่เป็นไรนะคะไปหาเอาง่ายๆงานก็ได้นะทุกคนโอเคสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมอะไรยังไงเดี๋ยวแม่บ้านจะขออนุญาตไปพูดในคลิปทีเดียวเลยนะคะยังไงคลิปจะมาไม่เกิน2วันนะคะเพราะอันนี้เป็นเร่งด่วนก็น่าจะต้องรีบทำให้ทุกคนได้ดูกันนะคะเพื่อที่ทุกคนจะไม่พลาดกิจกรรมตัวนี้นะคะเพราะว่าของรางวัลมันดีมากๆเลยกิจกรรมสิทธิพิเศษสำหรับนักผจญภัยที่มาขึ้นแล้วก็มาขึ้นไปอีกนะคะ24กุมภาพันธ์ถึง31มีนาคม2564นะคะยิ่งก้าวสูงขึ้นรางวัลก็ยิ่งมากขึ้นเนาะอันนี้สำหรับ
นักผจญภัยมือใหม่ที่เชื่อมต่อเข้าเกมภายใน30วันนะคะหลังจากที่สร้างรหัสผ่านที่2ก็จะได้รับของรางวัลตามต่อไปนี้นะคะก็เลเวล30ได้รับน้ำตาของเอลิออนคัพพีเพิ่มความสุขการต่อสู้เลเวล40ลูกนกคู่คู่คัพพีเพิ่มค่าประสบการณ์ทักษะแม่บ้านอ่านจะอ่านไวๆหน่อยนะคะเลเวล45ใบแลกเปลี่ยนชุด1อันน้องเมดดูแลคลังเก็บของเลเวล50ตำราต่อสู้ปิดเพียง17วันใบสัญญาคนงานเชี่ยวชาญวงเล็บเวเรียนเลเวล53ตำราการดำรงชีวิตปิดเพียง17วันแล้วก็น้องเมดดูแลการซื้อขายเลเวล55พองของคาร์มาซิล7วันขับขี่เพื่อจากการดอกไอเทม10อันทองแท่ง 1,000 G 2อันเลเวล56กล่องเครื่องประดับระดับสูงแบบที่2 1อันหินคอน100อันแล้วก็ได้รับ3,000 ใหม่นะคะโอเคต่อไปค่ะอันที่2นะคะเป็นระยะเวลาก็เท่ากันมา24กุมภาพันธ์ถึง31มีนาคม2564นะคะอันนี้จะเป็นสำหรับนักผจญภัยก็เป็นอันเดิมนี่เนาะอ๋ออันนี้ขอแม่บ้านขอโทษค่ะก็คือนักผจญภัยมือใหม่ที่เชื่อมต่อเข้าเกมอันนี้เป็นกิจกรรมสำหรับนักผจญภัยมือใหม่ทุกๆคนนะคะอันนี้ก็จะเป็นเชื่อมต่อเกมเนี่ยยิ่งออนเยอะยิ่งได้ของเยอะนะคะก็คือจะเป็นออนครบ360นาทีได้รับเฟลสแต็ก20แล้วก็ทองแท่งกลุ่มการค้าชาคาทู1อันออนครบ720นาทีได้เฟลสแต็ก20แล้วก็ทองแท่งกลุ่มการค้าชาคาทู2อัน1,080 นาทีนะคะได้เฟลสแตก30แล้วก็ทองแท่งการค้าการชาร์ทู1อัน1,440 นาทีได้เฟลสแตก30กองทุนสังของช้าง4อันแล้วก็ได้ทองแท่งนะคะอีก4อันแล้วก็3,000 นาทีได้หินคอน100อันทองแท่งค้าการ์ทู5อันกองทุนสังของช้าง5อัน6,000 นาทีเฟลสแตก30 40แล้วก็50กองทุนสังของช้าง10อันแล้วก็ทองแท่งการค้าชาการ์ทู5อันนะคะทองแห้งการค้าชาคาทูเนี่ยให้กดตัว L แล้วไปตรงที่ผลิตนะคะเราสามารถนำไปรวมกันทองแห้ง10อันเนี่ยจะได้รับกล่องทองคำแห่งโชค1อันซึ่งกล่องทองคำแห่งโชค1อันสามารถเปิดสุ่มได้ลุ้นว่าจะเอาว่าจะเป็นทองแห้ง 100G 1ถึง9อันหรือได้ทองแห้ง 1KG 1อันนะคะกิจกรรมส่วนลดแพ็คเกจ 100% บนสตรีมนะคะกิจกรรมนี้นะคะก็จะเป็น26กุมภาพันธ์ถึง10มีนาคม2564เนาะก็คือเล่นฟรีบนสตรีมนั่นเองนะคะเพราะว่ามันเป็นส่วนลดแพ็คเกจ 100% เนาะใครมีเพื่อนชวนเพื่อนใครมีแฟนชวนแฟนนะคะชวนลูกชวนหลานชวนเลนชวนหนอมาเล่นกันนะคะก็สามารถมาทดลองเล่นฟรีได้บนสตรีมแล้วนะคะถ้าเกิดแม่บ้านเข้าใจไม่ผิดเนาะเพราะมันเขียนแค่นี้เองจริงๆนะคะว่าส่วนลดแพ็คเกจบนสตรีม 100% มีแค่เนี้ยคำอธิบายก็เลยแบบน่าจะใช่นะคะทำให้แม่บ้านตีความไม่ผิดเนาะแต่ส่วนตัวแม่บ้านไม่ได้เล่นบนสตรีมนะคะฉะนั้นแม่บ้านก็เลยบอกอะไรไม่ได้แต่คิดว่าน่าจะประมาณนี้นะคะเอาละค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงร้านคาเพลประจำวันที่24กุมภาพันธ์2564นะคะเนื่องจากว่าตอนอัดคลิปเนี่ยมันมีปัญหาในช่วงต้นนิดหน่อยแต่ว่าส่วนที่เหลือเนี่ยไม่เป็นอะไรในบ้านก็เลยมาทำแบบนี้แทนนะคะโอเคเอาเป็นว่าไปรับชมช่วงร้านคาเพลกันเลยดีกว่านะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเป็นกล่องอาวุธชุดพรีเมียมแบบลดราคานะคะจาก800เหลือ480เองโหซื้อได้ตัวคนละ1ครั้งลดเยอะมากเลยนะเนี่ยชุดพรีเมียมมันก็คือชุดอเวกนั่นเองนะคะของแต่ละอาชีพนะคะโดยประมาณนะต่อไปหอสารภาพประโยชน์7วันทุกคนแต่ว่ามันนึกว่าจะเอาเข้าถาวรอ่ะหอสารภาพประโยชน์7วันราคา77บาทนะคะทุกคนใครแบบเฮ้ยฉันไม่อยากซื้อ30วันมานะนะ VIP แต่ว่ามันขายถึงวันที่10มีนาคมนะคะก็แล้วก็ซื้อได้ตะกูลละ1ครั้งเท่านั้นนะทุกคนซื้อตุนไม่ได้แล้วก็ซื้อไปเก็บไว้ก่อนได้นะคะชุดสไตเกอร์ชุดใหม่มาแล้วตอนแรกเห็นรูปแล้วดูกางเกงไม่สวยเลยแต่ของจริงก็ดูดีแล้วเนี่ยราคา500บาทนะคะชื่อชุดลืนตะวันเดี๋ยวแม่บ้านขออนุญาตให้ดูกันทั้งตัวหน่อยนี่นะคะของสไตเกอร์นะเดี๋ยวหมุนตัวให้ดูหน่อยโอ้แอบเท่อยู่เหมือนกันนะเนี่ยตอนแรกดูในรูปดูเหมือนไม่ค่อยเท่นะแบบกางเกงมันดูแปลกๆพอของจริงแล้วโอเคค่ะโอเคต่อไปน้องเม่นนะคะราคา270บาทขายถึงวันที่10มีนาคมนะคะเพราะมันเป็นแบบลิมิเต็ดเนาะต่อไปแพ็คเกจสไตรเกอร์ชุดคลื่นตะวันนะคะแพ็คเกจชุดคลื่นตะวันนั่นเองราคา975บาทก็
ก็จะได้รับชุดใหม่ของสไตรเกอร์นะคะแล้วก็เลือกได้ว่าจะเอาชุดไหนแบบพรีเมียมไปอีกหนึ่งชุดเลยก็จะมีชุดไฟโลกันชุดอีเกิลคราวชุดเสือจากัวชุดคีเบเรอุสแล้วก็แบบบีแบบไม่มีปีกนะคะแล้วก็ชุดขอโทษชุดชิ้นส่วนของนูสนะคะโอเคต่อไปแพ็กเกจความทรงจำสุดท้ายแห่งฤดูหนาวแบบที่1ราคา675บาทนะคะสามารถซื้อได้ตระกูลละ5ครั้งแล้วก็จะได้รับความทรงจำแห่งช่าง4ดิบอันหินครอน100อันสเกจแห่งความทรงจำ20อันนะคะแล้วก็เฟสแตป22อันต่อไปแพ็กเกจความทรงจำสุดท้ายแห่งฤดูหนาวแบบที่2นะคะราคา 1,641 บาทได้รับความทรงจำของช่าง120อันหินครอน300อันสเกจความทรงจำ50อันเฟลสเต็ป41อันแล้วก็กล่องช่วยเสริมประสิทธิภาพ1อันนะคะต่อไปร้อนแห่งฤดูหนาวสุดท้ายนะคะราคา300บาทได้รับพรของคามาซิล15วัน1อันนะคะแล้วก็สามารถเลือกได้ว่าจะเอาพรของคามาซิลหรือหนังสือรับแห่งโอมุนแบบ7วันได้อีกอันนึงนะคะเป็นโบนัสแถมอ่ะประมาณนี้แล้วก็อันนี้สั่งสื่อรับแห่งฤดูหนาวสุดท้ายนะคะก็คือเหมือนเมื่อกี้เลยจะเปลี่ยนสินค้าหลักเป็นหนังสือรับแห่งโอมุน15วันนะคะแล้วก็เลือกได้ว่าจะเอาหนังสือรับแห่งโอมุนหรือพรของคามาซิลแบบ7วันนะคะราคา300บาทเช่นเดียวกันต่อไปกล่องขั้วโลกเหนือเรืองแสงนะคะราคา540บาทก็กล่องขั้วโลกเหนือเนี่ยมันจะเป็นน้องหมีขั้วโลกนะคะกับสุนัขจิ้งจอกสุ่มตั้งแต่รุ่น2ขึ้นไปนะคะฉะนั้นมันมีโอกาสได้ถึงรุ่น4เลยถ้าเกิดใครชอบน้องหมีหรือชอบสุนัขจิ้งจอกแล้วก็โอเคอยู่นะเพราะว่าอย่างน้อยก็คือได้รุ่น2ขึ้นไปแต่ว่าถ้าดวงไม่ดีก็คือรุ่น2ดวงดีก็เป็นรุ่น3รุ่น4นะคะแต่มันสุ่มนะคะระหว่างอย่างที่บอกคือระหว่างน้องหมีกับน้องสุนัขจิ้งจอกนะคะแต่ว่าน่ารักทั้งคู่แหละแล้วก็ได้รับกล่องขั้วโลกเหนือหายากนะคะซึ่งกล่องนี้จะสุ่มแร่แท้แล้วก็เฟลสเปกบาบราบรานะคะมันเหมือนเป็นของแถมอ่ะหลักๆก็คือมันคือสัตว์กล่องสัตว์เลี้ยงนั่นเองนะคะต่อไปเซตกล่องขั้วโลกเหนือเรืองแสงนะคะก็คืออันนี้ได้ทั้งหมด6กล่องไปเลยนะคะแบบใครชอบสัตว์เลี้ยงหรือเอาไปเวลอะไรนี้ลดราคาเหลือ 2,700 บาทนะคะเอาไปแพ็กเกจชุดดูหนาวสุดท้ายนะคะก็ราคา850บาทได้รับกล่องชุดหิมะทอฝันกับกล่องชุดทหารเครยอนนะคะเดี๋ยวนะแม่บ้านขออ่ะนี่อันนี้คือชุดทหารเครยอนนะคะทุกคนเผื่อใครไม่เคยเห็นของผู้หญิงจะเป็นแบบนี้เมื่อกี้ของผู้ชายนะคะแล้วก็ชุดหิมะทอฝันของผู้ชายเป็นแบบนี้ของผู้หญิงก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันเมื่อกี้ก็คือเป็นแพ็คที่มัดรวมกันมาเลย2ชุดนะคะโอเคต่อไปไหนแล้วเนี่ยแม่บ้านขอหาแป๊บต่อไปนะคะแพ็คเกจคลังเก็บของเทรนราคา102บาทนะคะก็คือจะได้รับใบขยายคลังเก็บของที่หมู่บ้านเพน1ช่อง4ช่องแล้วก็8ช่องนะคะรวมกันทั้งหมดกี่ช่องเนี่ยแม่ขอคำนวณเลขแบบประมาณ13ช่องนะคะเฮ้ยถ้าแม่บ้านคิดเลขผิดไปขอโทษด้วยนะแม่บ้านตกเลขอย่างมากต่อไปแพ็กเกจคลังเก็บของของคาเพออนนะคะราคา102บาทก็คือเหมือนอันเมื่อกี้เลยแล้วก็คือมีของทาริสเพปันแล้วก็อาคิโนวาด้วยนะคะต่อไปแพ็กเกจการผจญภัยครั้งใหม่นะคะราคา42บาทได้น้ำตาของเอลิออน5อันหินขอน5อันนะแต่จริงๆน้ำตาของเอลิออนก็เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยจำเป็นเกมค่อนข้างแจกบ่อยนะคะฉะนั้นถ้าใครอดใจไว้ก็รอเกมแจกดีกว่าจะได้เอา42บาทตัวนี้ไปทำอย่างอื่นนะคะก็แพ็กเกจการผจญภัยครั้งใหม่แบบที่2ราคา81บาทได้รับความทรงจำของช่าง5อันเสียงคำรามของบ้าน5อันนะคะแล้วก็ได้สเกจเองความทรงจำ1อันแพ็กเกจการผจญภัยครั้งใหม่แบบที่3นะคะราคา50บาทได้น้ำบริสุทธิ์ของพูดดำ3อันหนึ่งแล้วก็ได้อุปกรณ์การสกัดยมนี1อันนะคะอันนี้ก็โอเคอยู่นะถ้าเกิดแบบใครตอนนี้ไม่มีตังค์เกมไม่อยากจะสกัดอันยมนี้ก็คุ้มอยู่นะคะเพราะว่าได้ตั้ง3อันเนี่ยแต่ว่าก็เผื่อใครไม่รู้นะว่าทำคอนอุปกรณ์สกัดยมนียังไงก็คือ
ถ้าใครไม่อยากเสียตังค์นอกเกมก็เดี๋ยวแม่บ้านจะขึ้นไว้ให้ตรงมุมขวาบนนะคะเพราะมันมีวิธีทำอยู่ก็คือไม่ต้องเสีย50บาทนอกเกมไปเสียตังค์เกมในเกมแทนนะคะโอเคแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ก็แล้วแต่ทุกคนแล้วทุกคนจะซื้อก็ไม่ผิดเช่นเดียวกันนะคะต่อไปสาวรับใช้คูณ3นะคะราคา640บาทได้สาวรับใช้ทั้งหมด3ตัวแล้วก็สามารถเลือกได้ว่าจะเอาแบบไหนบ้างนะคะจะเอาเป็นดูลาแคนดูลาแคนจะเป็นดูแลคังโว้ยดูแลคังเก็บของทั้งหมด3ตัวเลยก็ได้แล้วก็แบบมีพ่อบ้านอีทาด้วยนะคะหรือจะเอาเป็นแบบอะไรก็ได้ลองเลือกๆผสมดูได้นะคะถ้าใครจะซื้อน้องเมดต่อไปจำนวนน้ำหนักสูงสุด300นะคะราคา680บาทเซตชุดทหารเครยอนราคา450บาทถ้าเผื่อใครแบบว่าอยากได้ชุดเซตทหารน่ะแต่ไม่อยากแบบเอาเป็นมัดรวมก็อันนี้นะคะมีขายแยกลดราคาลงมาหน่อยนึงมีทุกอาชีพเลยนะคิดว่าน่าจะครบเนี่ยมีชายมีการเดียนโนว่ายังมีทุกคนโนว่ายังมีเลยอ่ะเซตชุดที่มาท่อฝันไม่ได้ลดราคานะคะจะเป็นราคาติม500บาทแต่ก็น่าจะมีครบทุกอาชีพเช่นเดียวกันเดี๋ยวขอสอบก่อนน้องชายน้องคาเดียนโนวาฮัสซินโอเคครบมีครบเช่นเดียวกันนะคะโอเคก็ตอนนี้เดี๋ยวดูช่องเซลล์หน่อยช่องเซลล์อ่ะเต็นท์นะคะลดราคาอีกแล้วเหลือ 1,200 บาทนะคะถ้าใครยังไม่มีเต็นท์ก็เป็นสิ่งที่คุ้มค่าอยู่เหมือนกันก็น่าจับจองนะทุกคนต่อไปค่ะสไตเกอร์ชุดสไตเกอร์ลดราคาชุดสไตเกอร์ชุดไฟโลการเป็นชุดแบบเอาเวนะคะเหลือ600บาทนะคะแบบพรีเมียมชุดดาร์กไนท์ชุดเทลเล็กราคา600บาทแล้วก็ลดราคาชุดโนวาพรางทะเลสายชุดพรางนะของโนวากับชุดแป๊บนึงลดราคาชุดพังโนวาทั้งชุดพังแอนและชุดพังทะเลทรายเลยนะคะเหลือ640บาทนะคะแล้วก็ลดราคาคุยฝึกสัตว์ถาวรเหลือ360บาทแล้วเราก็ลดราคาช่องกระเป๋ากันอีกแล้วนะทุกคน16ช่องเหลือ264บาท8ช่องเหลือ144บาท4ช่องเหลือ80บาท1ช่องเหลือ24บาทค่ะแล้วก็กระเป๋าอุปกรณ์มอโกนะคะเหลือ297บาทแล้วก็ลดราคาอ๋อนี่ไงลดราคาชุดพังถูกอาชีพเลยนะคะทั้งพรางแอนแล้วก็พังทะเลทรายเนาะถ้าพังทะเลทรายเนี่ยมันจะเหลือ640บาทนะคะเอาแบบพรีเมียมหรือเอาแบบเซตอาวุธเฉยๆก็ได้นะคะแบบพรีเมียมก็คือได้ทั้งอาวุธอเวกแล้วก็อาวุธแรกแต่ถ้าแบบเป็นเซตอาวุธชุดเฉยๆเนี่ยก็คือจะไม่ได้อาวุธอเวกชุดพรางแอมเนาะมันไม่มีชุดอเวมันก็เลยราคาแค่540บาท544บาทนะคะคือมันไม่มีอาวุธอเวนั่นเองโอเคแล้วก็ลดราคาใบขยายคอกมานะคะเหลือ29บาทด้วยกันใบขยายบ้านพักคนงานนะคะก็เหลือ13บาทแล้วก็มีอะไรอีกมาดูก่อนลดราคาชุดชั้นในด้วยเหลือ98บาทนะชุดอาชีพไหมขอส่องก่อนทุกอาชีพเนี่ยทุกอาชีพเลยนะคะแต่ไม่รู้ว่าลดทุกแบบไหมนะแต่น่าจะหมดนะเหลือ98บาทแล้วทุกคนโอเคมันวันนี้มันลดเยอะจังวันหนึ่งก็ไม่บ้างขอส่องก่อนยาวมากดูซิมันลดอะไรอีกอ๋อมันลดไอ้พวกอักเซสซอรี่แว่นตาต่างหูด้วยนะคะเหลือ77บาทของทุกอาชีพเลยเช่นเดียวกันนะคะเนี่ยแบบจิวเวลรี่ต่างหูไอ้ที่ติดแปะตาอะไรต่างๆนะก็ลดราคานะคะโอเคแล้วก็ใบขยายท่าเรือนะคะเหลือ48บาทมีของอันทีโนวาท่าเรือเวเลียแล้วก็ท่าเรือเอเฟเรียนะคะโอเคหมดแล้วอ่ะเรียบร้อยวันนี้ก็ครบจบหมดทวนแล้วนะคะยังไงใครอยากจะซื้ออะไรยังไงย้ำอีกครั้งนึงอย่าลืมเช็ควันหมดอายุดีๆแล้วก็เช็คดูด้วยนะคะว่ามันให้ซื้อถึงวันที่เท่าไหร่มันมีข้อจำกัดว่าซื้อได้ตระกูลละกี่ครั้งอะไรยังไงนะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็ของก็ค่อนข้างเข้ามาเยอะอยู่นะวันเนี้ยไม่ได้แบบเงียบเหมือนคราวที่แล้วเนาะเยอะเลยแหละเยอะจนแม่บ้านคอแห้งเลยโอเคยังไงวันนี้แม่บ้านขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะคะยังไงก็อย่าลืมกดกระดิ่งติ๊งๆเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแม่บ้านนะคะถ้าใครยังไม่ได้กดซับก็อย่าลืมกดซับด้วยนะจ๊ะ
โอเคเอาไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะบ๊ายบาย